เพื่อนๆขอกันเข้ามากับประเทศที่เกือบจะไม่มีทะเลหรือเกือบจะเป็นแลนด์ล็อกไปซะแล้วจะมีประเทศไหนบ้างงั้นไปดูกันเลยดีกว่ากับ8ประเทศที่เกือบจะไม่มีทะเลแต่ยังดีนะที่ติดทะเลมาตึ้งหนึ่งจะมีประเทศไหนกันบ้างไปติดตามกัน 1. สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกดูจากแผนที่มุมสูงแล้วเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่ยังจะอุตส่าห์เอื้อมไปติดชายฝั่งทะเลได้นะครับลูกพี่โดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในแอฟริกากลางย้ำอยู่ในแอฟริกากลางแต่ยังมีพื้นที่บางส่วนที่เอื้อมมือไปแตะชายฝั่งซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของทวีปคือพื้นที่กว่า2,300,000ตารางกิโลเมตรโดยชายฝั่งที่เอื้อมไปติดนั้นก็คือมหาสมุทรแอตแลนติกความยาวของชายฝั่งเพียง37กิโลเมตรเท่านั้น 2. อิรักสาธารณรัฐอิรักเป็นประเทศในตะวันออกกลางซึ่งอิรักมีพื้นที่กว่า 430,000 ตารางกิโลเมตรเมืองหลวงคือกรุงแบกแดดโดย 97% ของประชากรอิรักเป็นชาวมุสลิมซึ่งประเทศนี้มีแนวชายฝั่งค่อนข้างแคบความยาวแค่58กิโลเมตรซึ่งติดกับอ่าวเปอร์เซียและมีอาณาเขตของประเทศครอบคลุมที่ราบลุ่มแม่น้ำเมโสโปเตเมียอีกด้วยสามบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกเวนาเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนทางแยกระหว่างยุโรปใต้และยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ในมหาสมุทรบอลข่านมีดินแดนติดกับประเทศเซอร์เบียมอนเตเนโกและโครเอเชียแต่โชคยังดีหน่อยที่มีชายฝั่งทะเลถึงหนึ่งทางใต้ของประเทศเอเดรียนติภายในทะเลมีดิเตอร์เรเนียนอีกที่หนึ่งมีความยาวแค่20กิโลเมตรเท่านั้น 4. สโลวีเนียสโลวีเนียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในยุโรปกลางเป็นเส้นค้าขายแหล่งวัฒนธรรมของยุโรปเลยก็ว่าได้มีอาณาเขตทางตะวันตกจรวดอิตาลีและยังมีพื้นที่บางส่วนติดกับทะเลเอเดรียนติกภายในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งมีความยาวประมาณ47กิโลเมตร 5. กัมเบียสาธารณรัฐแกมเบียเป็นประเทศในแอฟริกาตะวันตกจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กสุดๆในทวีปแอฟริกาถูกล้อมรอบด้วยประเทศเซเนกัลทั้ง3ด้านยกเว้นโชคยังดีหน่อยที่ทางทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งประเทศนี้ก็มีแม่น้ำใหญ่ที่เรียกว่าแม่น้ำแกมเบียไหลผ่านประเทศลงมหาสมุทรแอตแลนติกนั่นเองมีความยาวชายฝั่งทะเลกว่า80กิโลเมตรไม่เลวเลยทีเดียว 6. ประเทศเปนินสาธารณรัฐเปนินเป็นประเทศในแอฟริกาตะวันตกเดิมที่มีชื่อว่าดาโฮมีโดยมีพรมแดนติดกับโตโกไนจีเรียบูร์กินาฟาโซและไนเจอร์มีชายฝั่งเล็กๆทางตอนใต้ติดกับอ่าวเปนินจอร์แดนราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนเป็นประเทศในตะวันออกกลางมีพรมแดนติดกับซีเรียอิรักซาอุดิอาระเบียและอิสราเอลนอกจากนั้นแล้วจอร์แดนยังเป็นประเทศที่เกือบไม่มีทางออกสู่ทะเลโดยมีชายฝั่งทะเลเดดซีร่วมกับประเทศอิสราเอลซึ่งมีความยาวแค่26กิโลเมตรเท่านั้นประเทศโตโก
สาธารณรัฐโตโกเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกมีอาณาเขตติดกับประเทศกาน่าเบนินและบูร์กินาฟาโซโชคยังดีหน่อยที่ทางตอนใต้มีพื้นที่ติดกับทะเลนั่นก็คืออ่าวกินีซึ่งมีความยาวแค่56กิโลเมตรนั่นเองเป็นยังไงบ้างล่ะกับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้ SPY ง่ายๆโดยการกดไลค์คลิปนี้ได้เลยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรอรับคลิปใหม่ของ SPY ด้วยนะอยากให้ SPY ทำคลิปไหนต่อไปอย่าลืมคอมเมนต์และที่สำคัญดันกันให้สุดๆด้วยเพื่อคอมเมนต์ของเพื่อนๆอาจจะเป็นคอนเทนต์ใหม่ของ SPY ก็ได้ช่วย SPY คิดคอนเทนต์ด้วยนะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ